ที่มหาภัยนะครับนี่คือเก้าอี้มหาภัยนะครับซื้อมาต้องระวังด้วยนี่โอ้โหอันตรายมากนะครับเก้าอี้ที่มีพนักพิงไม่เท่าไหร่นะซื้อมาตามห้างก็ดีนะครับห้างใหญ่ๆนี่แหละโลตัสบิ๊กซีเนี่ยนี่ซื้อมาจากโลตัสเนี่ยอย่างนี้นะครับบางคนทิ่มตูดฉีกเลยฮะจากรูตูดมีตูดเดียวกลายเป็นสองตูดสองรูเลยฮะอันตรายมากนะครับสำหรับคนเฒ่าคนแก่ระวังด้วยนะตามร้านอาหารก็เหมือนกันนะฮะเวลานั่งเพลินๆขามันจะทางออกอันตรายมากนะครับมันมีมาตรฐานการผลิตหรือเปล่าเนี่ยแพงก็แพงนะแพงก็แพง 2-300 ถ้าคนแก่ล้มลงไปหัววาดกำแพงก็เรียบร้อยแต่ผมยังไม่แก่เก้าอี้มหาภัยมาเตือนภัยกันนะครับวันนี้ผมโดนครั้งที่2นะครับครั้งแรกนี่เก้าอี้นั่งล้างจานนั่งซักผ้าตูดฉีกเลยครับ